แสดงทัศนะอย่างลึกซึ้งมากในบรรยากาศแห่งนี้และที่วัดพระปฐมเจดีย์อย่าลืมนะวัดพระหันนะวัดปฐมเจดีย์คือวัดพระหันนะมาปักหมดมาปักกฎที่นี่มีพระนามว่าพระโสนะและอะไรนะฮะโสนะอุตระใช่นะจำแม่นๆนะฮะพระปฐมเจดีย์เราเนี่ยพระโสพระอรหันต์นะสองรูปสองพระองค์มันเป็นแผ่นดินที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจในจุดนั้นก่อนที่จะเป็นวัดพระปฐมเจดีย์ใช่นะย้ำแม่นๆพระร่วงโรจนฤทธิ์เนี่ยไปกราบเถอะครับไปไหว้ไปบูชาเถอะนะมันมีปีหนึ่งที่ผมไปหาจุดต้นเทียนเนี่ยขับรถมาตั้งแต่ไหนเอาไทยธานีนะฮะเรื่อยยาวมาว่าจะไปจุดต้นเทียนในถ้ำต่างๆหาไหนก็ไม่มีไม่เจอไม่เหมาะสมสมควรเพราะว่ามันมีอยู่หนึ่งต้นพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมสองก็มีพระพรหมสามก็มีต้นอะไรสักอย่างนึงครับผมก็จำได้ไม่หมดนะฮะมันหาที่จุดไม่ได้เลยวันนั้นมันสองทุ่มสามทุ่มแล้วเลยโทรศัพท์มาหาท่านพระมหาชัยจุมพลก็บอกกับเจ้าที่เขาปิดเปิดพื้นที่ตรงนั้นนะฮะพอดีติดต่อเชื่อมโยงกันได้จึงได้มีโอกาสจุดเทียนท่านยุทธจะเป็น4ต้นทั้งหมดครับผมที่เหลือจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ธรรมดานะก็ถือว่าสุดยอดต้นเทียนน่ะที่จะจุดณปีนั้นนะครับโอเคนะก็ได้มาจุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์อย่างใหญ่หลวงนะก็ขอให้เข้าใจตรงกันเอาไว้ว่าไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องห่วงครับศักยภาพของพระศาสดาทุกๆพระองค์เนี่ยเขาจะช่วยมนุษย์โยนยังค่ำไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุก็คือกลุ่มศาสนากลุ่มอามินก็คือกลุ่มอิสลามใช่ป่ะใช่แล้วก็กลุ่มอาเมนคือกลุ่มคริสต์แล้วก็กลุ่มโอมนะฮะกลุ่มก็คือกลุ่มศิวะอุมาเนี่ยนะฮะโอเคไหมแล้วก็อมิตพุทธก็คือกลุ่มของพระโพธิสัตว์นะที่มาจากจีนโอเคนะครับเขาทำหน้าที่อยู่โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์อยู่ในขณะนี้นะเพราะนั้นเรื่องเราเรื่องมนุษย์ธรรมดาเนาะก็เจ็บแค่ได้ป่วยอ่ะเชิญต่อไปนี้สองมือเปล่านะครับหนึ่งความเข้าใจก็ถือว่าเข้าใจกันหมดแล้วเนาะขอบคุณมากครับผม